ือวิ่งเทรลดีๆแบบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งโรดดีๆแบบนี้ด้วยเนี่ยซ้อมยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ผมจะซ้อมประมาณเดือนประมาณถ้าไม่มีแข่งนะครับสะสม100กว่าโลครับน้องขวาฉีดน้องซ้ายด้วยก็ได้ครับเอาขวาอีกจึ๊ดครับครับขอบคุณครับลองสองแท่งเจ๊สุดยอดจินะครับรถถังตาน้ำโป่งเหนือสลบไปนะมีอะไรเติมบิดเอาอะไรไหมไม่เอาไม่เอาผมไม่ได้พกเกลไหมเดี๋ยวไปเล่นกล้วยโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมวันนี้มาวิ่งสบายสบายนะผมกล่าวจะวนรถแล้วก็50โลเอาเลยเยี่ยมสุดยอดครับเอาต่อเอาต่อให้ครบ50โลครับก็มาเจอคุณจิจริงๆพี่ก็เห็นที่เขาลงรูปแล้วแหละจิจริงๆชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อกฤษณรัตน์ อนุพันธ์ครับจิกันติไปครับก็เห็นว่ามาเป็นเพเซอร์ 4.00 ใช่ครับก็คือมาซ้อมอะไรอย่างนี้แหละครับซ้อมไป CM ครับแล้วก็วิ่งตาหลวครับจริงๆชอบวิ่งโรดหรือว่าวิ่งเทรลครับชอบวิ่งเทรลครับวิ่งเทรลใช่ไหมใช่ครับแต่ก็เป็นคนที่วิ่งเทรลได้ดีมากเลยก็เคยเจอแบ็คยาร์ดอัลต้าใช่ครับก็สุดยอดมากวิ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้วแล้ววิ่งถนนเวลาฟูลมาราธอนที่ดีที่สุดนี่เท่าไหร่ครับฟูลผมไม่เคยแข่งแต่เคยซ้อมประมาณ2ชั่วโมง5 2ชั่วโมง50ประมาณ2ชั่วโมง50แต่ผมล่าสุดไปวิ่ง100โลมา8ชั่วโมง52ไม่เคยแข่งใช่ครับฟูลผมไม่เคยแข่งเลยไม่เคยลงฟูลมาราธอนโรดเลยเหรอไม่ลงฟูลครับส่วนใหญ่ลงพวก100โลมี100โลถนนแล้วก็10ชั่วโมงถนนแล้วก็ลงเทลครับเออสุดยอดอ่ะถ้าก็ถ้าปูแบบถ้าเคยวิ่งซ้อมเองก็ประมาณ2ชั่วโมง50ประมาณ2ชั่วโมง50ได้ครับอ๋อแต่เราจะเน้นแบบอัลต้าใช่ครับแล้ว10ชั่วโมงนี่เท่าไหร่100โลเนี่ยที่ดีที่สุด100โลผมล่าสุดเพิ่งวิ่งกำแพงแสนมาครับได้ที่5 8ชั่วโมง52ครับได้ที่5ใช่มั้ย8ชั่วโมง52ก็เพส4ปลายป่ะหรือเพส5ต้นไม่แน่ใจถ้าตอนจบเราประมาณเพจ5กว่าหน้าหน้าต้นๆครับแต่ตอนวิ่งผมวิ่ง4กว่าแต่ก็มีคล้ายๆสลับเดินเหมือนกับหมดแรงประมาณ30โลท้ายเขาเกียร์ดับอ่ะเขา20อันดับครับแต่ผมเป็นที่5ก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากๆเห็นบอกว่าซ้อมจะไป CM ใช่ไป CM แล้วก็บุ้งตาหลวงครับวันไหนครับ CM วันที่22ครับกรกฎาคมนี้บุ้งตาหลวง29กรกฎาคมต่อเลยครับติดต่อเลย CM นี้กี่โลครับ134ครับแล้วบุ้งตาหลวงมึงตาหลวงร้อยร้อยห่างกันกี่วันก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยซีเอ็มวิ่งวันเสาร์มึงตาหลวงก็วิ่งเสาร์หนึ่งสุดยอดคุณจินะครับแล้วปกตินี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับคนนครสวรรค์ครับนครสวรรค์ใช่ไหมเห็นเขาบอกอะไรนะรถถังปากน้ำโพอ่ะใช่ครับก็ได้มาเห็นตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นรูปร่างดีสูงยาวนะครับคุณจินะครับถ้าแรงกิ้งนี่อันดับเท่าไหร่ของประเทศทั้งหมดเลยยังไม่รู้เลยไม่รู้หรอคือว่าน่าจะ1ใน5นะแต่ผมจะมีลง24ชั่วโมงที่สวนรถไฟครับชิงแชมป์ประเทศไทย24ชั่วโมงเดือนพฤศจิกายนที่11 12ครับครับเดี๋ยวพี่นั่นมาอีกพี่แล้วนะสัญญาการชัยก็ต้องสู้กันยังไงก็เอาใจช่วยนะครับคุณจินะครับให้ทำผลงานได้ดีๆวิ่งเทรลดีๆแบบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งโรดดีๆแบบนี้ด้วยเนี่ยซ้อมยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ผมจะซ้อมประมาณเดือนประมาณถ้าไม่มีแข่งนะครับสะสม600กว่าโลครับเดือนละ600กว่าโล660โลแต่ถ้าช่วงมีแข่งผมก็ซ้อมมัน400โล660โลใช่ครับมันก็แต่ถ้าช่วงนี้แต่ผมจะแบ่งวิ่งเช้าเย็นนะครับมันไม่ให้ช้ำแต่ผมจะเล่นเวททุกวันสำคัญคือเล่นเวทด้วยใช่ผมจะเล่นเวททุกวันดูก็แต่เรื่องการเก็บระยะนี่ก็สำคัญเลยใช่มีลงคอร์ดอะไรบ้างไหมครับผมไม่ลงคอร์ดแต่ตอนนี้ผมก็ซ้อมพวกแบบเทมโปครับแต่ผมอาจจะแบบบางวันตัวใหญ่ผมจะวิ่งประมาณ4ครึ่งแล้ววิ่งมา4ปลายแต่ถ้าแบบบางวันอาทิตย์นึงอาจจะอาทิตย์ละวันอาจจะวิ่งเพจ3 40เนี่ยวิ่งมา28โลเลยเนี่ยครับ28 20โลครับอันนี้ก็วิ่งเร็วครั้งนึงแต่ผมไม่ลงคอร์ดเลยครับจริงๆเน้นเทมโปแบบความเร็วอยู่แล้วด้วยไงให้600โลเนี่ยจริงๆก็คือวิ่งประมาณเพจ4นั่นแหละใช่ครับทั้งนั้นเลยใช่มั้ยประมาณเพจ44กว่า4มัน4 40ครับแล้วฮาร์ดเรทนี่อยู่โซนประมาณเท่าไหร่ครับตอนซ้อมตอนซ้อมผมฮาร์ดเรทผมประมาณ100อย่างเคส4ผมประมาณรอบนี้เกิน110ประมาณผมเหมือนว่าผมฮาร์ดเรทที่ฮาร์ดเรทน้อยเพราะผมกักเก็บระยะแล้วผมก็เล่นเวทเล่นบาร์เบลเล่นอกมันก็ช่วยพวกคอร์ด
ใช่ใช่แล้วก็แบบหัวใจมันเลยขึ้นไปขึ้นแล้วผมซ้อมแบบเก็บระยะบ่อยครับเห็นคุณจีวิ่งดีๆแบบนี้อายุเท่าไหร่ครับ38ครับหัวอายุก็ยังน้อยนะจริงๆยังซ้อมได้อีกเยอะมากๆเลยจะพัฒนาไปได้แบบนี้พวกกีฬาพวกเอาตายดูร้านอย่างบางคนเขาวิ่ง40กว่าเขาก็ยังวิ่งดีเลยใช่ๆแต่ดูแล้วทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์พี่ก็เอาใจช่วยนะครับให้ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วได้มาเจอตัวจริงวันนี้แล้วก็ได้เห็นวิ่งด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นเทสเตอร์ 4.00 ระยะฟูลแล้วเห็นบอกว่าไปซ้อมเก็บระยะด้วยใช่ครับวิ่งกลับไปรับเพื่อนทั้งหมดกี่โลครับวันนี้ก็ประมาณ56-57โลครับโอ้สุดยอดมากๆเยี่ยมมากโอเคนะครับคุณจีงั้นไม่รบกวนแล้วโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเด่นครับคุณเด่นนะก็เป็นเทสเตอร์5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงครึ่งโอเคอ๋อแล้วคุณขี่ไปรับเป็นคนนครสวรรค์เหมือนกันครับโอเคครับเป็นเพื่อนซุปเปอร์จิอืมซุปเปอร์จิแล้วเป็นไงได้ซ้อมด้วยกันบ้างไหมก็ได้ซ้อมไปบ่อยครับแทบตลอดนี่วิ่งแค่4เลยดิตอนแรกวิ่งได้ประมาณปีนอ๋อก็แต่ถือว่าพัฒนาแล้วหนักเป็น100 โลอ๋อตอนนี้เท่าไหร่ครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดพี่มองก็ยังท้วมอยู่เดี๋ยวต้องลงใช่กำลังรีดต้องรีดนะแต่ดูแล้วเนี่ยเราสามารถจะได้หุ่นอย่างนี้ได้เพราะโครงสร้างนี่ก็เย็นกันมากนะแล้วก็ผอมนี่หล่อเลยจีน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก70ครับ70ใช่ไหมสูง183ครับ183หนัก70ดีมากพี่ก็น้ำหนักเยอะ73สูง175เนี่ยพี่ก็ต้องกดน้ำหนักลงโอเคร้อยโลแล้วนะถือว่าร้อยโลก็เอาใจช่วยจากร้อยโลมาได้80สิ้นเดือนนี้ผมก็ไปวิ่งร้อยโลครับเป็นตันหรือเปล่าโอเคก็เอาใจช่วยน้องชื่อเด่นไหนทีนึงชื่อเด่นโอเคโอเคนะน้องเด่นน้องกีครับเอาใจช่วยโอเคครับโอเคครับ